ควิดวันนี้ตายเพิ่ม129รายติดเชื้อเพิ่มไม่ถึงหมื่นมาถึงข่าวดีที่จะดีขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราต้องช่วยกันนะคะตัวเลขโควิดเป็นวันที่ต่ำกว่าหมื่นแต่ก็ยังเยอะ อยู่แต่เป็นสัญญาณที่ดีค่ะวันนี้ตัวเลขของผู้ป่วยโควิดนะคะที่เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดค่ะประจำวันที่28กันยายน2564เรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 9,489 รายค่ะโอ้โหต่ำกว่าหมื่นครั้งแรกในรอบ2เดือนเราทะลุหมื่นกันไปเมื่อ17กรกฎาคม2564นะคะณวันนี้เรามีผู้ป่วยสะสมแล้วถึง 1,581,415 รายค่ะตายไปแล้วก็วันนี้129รายรวมเรามีผู้เสียชีวิตจากโควิดแล้วถึง 16,498 รายค่ะวันนี้เราได้กำไรนะคะมีผู้ที่รักษาหายแล้วกลับบ้านถึง 12,805 รายค่ะรวมรักษาหายเกือบทั้งหมดแล้วนะคะรักษาหายไปทั้งสิ้น 1,448,206 รายค่ะณวันนี้เหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลลดลงเรื่อยๆนะคะแต่ก็ยังอยู่ในระดับ 100,000 อยู่ค่ะอยู่ที่ 116,711 รายค่ะโอ้ยช่วยๆกันดิฉันมีกำลังใจแล้วเนี่ยครับท่านปลัดสาธารณสุขบอกแล้วนะครับว่าตัวเลขนี้ก็จะดีขึ้นดีขึ้นท่านว่าอย่างนี้นะแล้วก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับเอาล่ะคุยคำนั้นบ่าย 3:00 น.